เปิดชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล2ชุดลุ้นศาลรัฐธรรมนูญสั่งตัดสิทธิ์ยุบพรรคหรือไม่การเมืองวันที่7สิงหาคม2567 12:37 น.เปิดรายชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล2ชุดช่วงปี 2563-66 ลุ้นระทึกคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญถูกตัดสิทธิ์ยุบพรรคเลือกตั้งซ่อมหรือไม่วันที่7สิงหาคม2567จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญประชุมวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคและห้ามมีให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งตามร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา92วรรค2และมาตรา94วรรค2เนื่องจากมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567โดยจะลงมติและอ่านคำวินิจฉัยเวลา 15:00 น.นั้นคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลตามคำร้องมี2ช่วงปี 2563-2566 คือขณะถูกร้องคดีล้มล้างการปกครองหรือในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566ตอนนั้นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังเป็นหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคประกอบด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคนางสาวณฐีภัทรกุลเศรษฐสิทธิ์เป็นเหรัญญิกพรรคนายนกรพงษ์สุภนิมิตรกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรคนายปฎิภัทรสันติพาดากกบหสัดส่วนภาคเหนือนายสมชายฝั่งชนละจิตกกบหสัดส่วนภาคใต้นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลกกบหสัดส่วนภาคกลางนางสาวเบญจาแสงจันทร์กกบหสัดส่วนภาคตะวันออกนายอภิชาติสิริสุนทรกกบหสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนายสุเทพอู่อ้นกกบหสัดส่วนปีกแรงงานในจำนวนนี้เป็นส.ส.ชุดปัจจุบัน7คนมีเพียงนางสาวณฐีภัทรนายนกรพงษ์และนางอมรัตน์ที่ไม่ได้เป็นส.ส.ชุดปัจจุบันขณะที่นายปฎิภัทรสันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและส.ส.พิษณุโลกย้ายไปสังกัดพรรคเป็นธรรมอีกช่วงคือยุคที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นหัวหน้าพรรคปี 2566 จนถึงปัจจุบันประกอบด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคนายอภิชาติสิริสุนทรเลขาธิการพรรคนางสาวณฐีภัทรกุลเศรษฐสิทธิ์เหรัญญิกพรรคนายนกรพงษ์สุภนิมิตรกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรคนายสมชายฝั่งชนละจิตกกบหสัดส่วนภาคใต้นายอภิสิทธิ์พรหมฤทธิ์กกบหสัดส่วนภาคเหนือนางสาวเบญจาแสงจันทร์กกบหสัดส่วนภาคตะวันออกนายสุเทพอู่อ้นกกบหสัดส่วนปีกแรงงานโดยกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลช่วงปี 2563-2566 พบว่าที่เป็นส.ส.อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยส.ส.บัญชีรายชื่อ5คนคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคขณะนั้นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคขณะนั้นนางสาวเบญจาแสงจันทร์นายสุเทพอู่อ้นนายอภิชาติสิริสุนทรและส.ส.เขต1คนคือนายปฎิภัทรสันติพาดาส.ส.พิษณุโลกซึ่งถูกขับพ้นพรรคและปัจจุบันสังกัดพรรคเป็นธรรมกีฬาทางน้ำเดินหน้าโครงการลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นสอนเด็กสุโขทัยน่านอุทัยธานีกีฬาวันที่7สิงหาคม2567 14:37 น.
กีฬาทางน้ำเดินหน้าโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นบุก6โรงเรียนที่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดน่านจังหวัดอุทัยธานีมีเด็กเข้าร่วมเกินครึ่งหมื่นกีฬาทางน้ำร่วมกับบมจ.ปตท.สนับสนุนโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นเพื่อพัฒนาทักษะการว่ายน้ำให้เด็กด้อยโอกาสในภูมิภาคต่างๆแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำซึ่งภายในเดือนกรกฎาคมมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 5,491 คนกับ6โรงเรียนใน3จังหวัดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยระหว่าง 1-5 กรกฎาคมผู้เข้าร่วมการฝึกในโครงการจำนวน 2,393 คน 2. โรงเรียนบ้านน้ำมวบจังหวัดน่านระหว่างวันที่ 6-12 กรกฎาคมผู้เข้าร่วมการฝึกในโครงการจำนวน 420 คน 3. โรงเรียนบ้านหลวงจังหวัดน่านระหว่าง 13-19 กรกฎาคมผู้เข้าร่วมการฝึกในโครงการจำนวน 544 คน 4.โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยจังหวัดน่านระหว่าง 20-26 กรกฎาคมผู้เข้าร่วมการฝึกในโครงการจำนวน490คน 5. โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคีจังหวัดอุทัยธานีวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคมผู้เข้าร่วมการฝึกในโครงการจำนวน 1,119 คนซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้ติดตามได้ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตในวันที่ 2-3 สิงหาคม 6. โรงเรียนบ้านผาตูบและเครือข่ายจังหวัดน่านระหว่าง 3-9 สิงหาคมผู้เข้าร่วมการฝึกในโครงการจำนวน525คนซึ่งอาจารย์เอกวัดลีเทียนและผู้ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการระว่างวันที่ 5-6 สค ประธานกกต.จับตากระแสซื้อตัวส.ส.ชี้ผิดกม.แจงรื้อทีมกุนซือไม่เกี่ยวพยานยุบก้าวไกลการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 12:17 ประธานกกต.ปัดตอบคดียุบก้าวไกลให้รอฟังศาลระทนจับตากระแสซื้อตัวส.ส.ถ้าซื้อจริงผิดกิโลเมตรป้องเลขาปมโพสต์ไม่มีนัยยะชี้ปรับปรุงทีมที่ปรึกษาไม่เกี่ยวสุรพลเป็นพยานคดียุบก้าวไกลเมื่อวันที่7สิงหาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.กล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลว่ากกต.จะติดตามสถานการณ์ตามปกติซึ่งการพิจารณาเป็นเรื่องของศาลส่วนที่พรรคก้าวไกลระบุกกต.ไม่มีการเชิญมาชี้แจงทำให้เกิดข้อกังวลนั้นอีกไม่นานศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยส่วนตัวด้วยความเคารพศาลไม่ขอแสดงความคิดเห็นเพราะเคยให้ความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อถามว่ายังไม่มีคำวินิจฉัยแต่มีกระแสข่าวซื้อตัวส.ส.เรื่องนี้กกต.จะติดตามอย่างไรบ้างนายอิทธิพรกล่าวว่าทุกครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมายกกต.ก็ติดตามข่าวซึ่งสามารถติดตามและแสวงหาข้อมูลเองได้เบื้องต้นต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าข่าวนี้มีพื้นฐานความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนหรือเป็นการคาดคะเนเมื่อถามว่าหากมีการซื้อขายกันจริงถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าน่าจะฝ่าฝืนกฎหมายโดยต้องรอให้มีข้อเท็จจริงมากกว่านี้ก่อนเมื่อถามว่าข้อโต้แย้งของพรรคก้าวไกลทางกกต.ห่วงกังวลอะไรหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าระหว่างนี้ใกล้เวลาที่ศาลจะพิจารณาแล้วตนขอไม่ให้ความเห็นอะไรเพิ่มจากคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยให้คู่กรณีควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ความเห็นที่อาจจะชี้นำหรืออาจกระทบต่อศาลในฐานะหน่วยงานที่ทำเรื่องนี้ขอไม่ให้ความเห็นเพิ่มเติม
เมื่อถามว่านายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ออกมาโพสต์สถิติการยุบพรรคในทวีปยุโรปมีนัยสำคัญอะไรหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้นายแสวงดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ในฐานะเลขาธิการกกต.ไม่ใช่ดำเนินการตามมติหรือความเห็นของกกต.ก็ย่อมทำได้อยู่แล้วไม่มีนัยยะอะไรที่เกี่ยวกับกกต.มองว่าเลขาธิการกกต.พยายามจะหาข้อมูลมาให้ประชาชนรับทราบนายอิทธิพรกล่าวกรณีกกต.มีการปรับปรุงคณะที่ปรึกษากฎหมายซึ่งมีนายสุรพลนิติไกรพจน์ซึ่งเป็นพยานคดียุบพรรคก้าวไกลรวมอยู่ด้วยว่าเรื่องนี้กกต.ชี้แจงไปแล้วว่าช่วงนี้ได้มีกรรมการคนอื่นลาออกไปซึ่งกกต.มีระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการเป็นอนุกรรมการและถึงเวลาที่จะทบทวนว่าผู้ที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการต่างๆควรจะเป็นใครอย่างไรซึ่งคงจะเป็นช่วงจังหวะพอดีจึงมีการเอาไปเชื่อมโยงกันเมื่อถามย้ำว่าไม่ใช่เพราะนายสุรพลมีความเห็นแย้งกับกกต.และนำความลับไปช่วยคู่กรณีนายอิทธิพรกล่าวว่าไม่ใช่ความลับเพราะความเห็นทางกฎหมายทางวิชาการเป็นเรื่องที่เราไม่คิดจะไปแทรกแซงอยู่แล้วการที่กกต.มีคณะอนุกรรมการด้านใดด้านหนึ่งเวลากฎมีประเด็นด้านใดสามารถขอความคิดเห็นได้เมื่อให้ความเห็นก็ไม่ใช่เรื่องผูกพันที่กกต.จะต้องทำตามแต่จะพิจารณาเมื่อความเห็นเป็นประโยชน์ก็นำมาประกอบการพิจารณากกต.